ดีค่ะดิฉันจามจุรีจากสมศักดิ์ค่ะทีมงานรักบ้านเกิด .com นะคะวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะคะมาเจอกับคุณลุงสละนิรากรนะคะเกษตรกรในพื้นที่ของอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะซึ่งยินดีที่จะเผยแพร่คลิปนี้ผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com ค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับค่ะคุณลุงกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังจะปลูกดอกข้าวพรรษาต้นดอกข้าวพรรษาอ๋อค่ะทีนี้ก่อนที่จะมีดอกเนี่ยเราต้องมีการปลูกเนี่ยขยายพันธุ์ขยายโดยใช้หัวเขาเง่าเหมือนกระชายนะดำๆจะใหญ่กว่านี้เยอะเนาะอันนี้วันนี้เป็นกรณีพิเศษค่ะแล้วก็นี่ขยายโดยเง่าที่ก็มีต้นแล้วอันนี้หน้าฝนถือว่าหน้าฝนเนี่ยเราจะขยายพันธุ์เยอะๆยาวอย่างนี้ได้อย่างนี้ถ้าเป็นหน้าแรงมันไม่มีต้นแล้วก็ใช้หัวเนี่ยขุดจากดินค่ะหน้าแรงจะใช้อย่างนี้ใช้หัวอย่างนี้ถ้าหน้าฝนจะใช้เป็นต้นอย่างนี้ถ้าหน้าฝนใช้ต้นจะไวกว่าค่ะแล้วในเรื่องของการปลูกนะคะคุณลุงทีนี้การปลูกหัวเนี่ยถ้าประมาณเดือนพฤษภาฝนลงเนี่ยถ้าเรามีหัวอยู่แล้วนะเราก็จะหัวเนี่ยมาพันดินใส่ถุงดินที่ผสมขี้งัวเนี่ยเป็นแบบนี้มีร่วนซุยนะค่ะแล้วก็พันดินใส่ครึ่งหนึ่งแล้วก็อันนี้ใส่ก็คือเอาดินกับขี้วัวเนี่ยใส่ไปก่อนครึ่งนึงค่ะหลังจากนั้นก็เอาหัวมันใส่เอาดินใส่ครับหัวค่ะแค่นี้ค่ะแล้วก็ไปตั้งไว้โดนแดด 50% โดนแดด 50% โดนแดดมากไม่ได้ค่ะนี่ก็คือสำเร็จถ้าเราทำเยอะๆใส่ถุงไว้อย่างเงี้ยก็เป็นร้อยๆตอนนี้ก็ทำไว้เป็นร้อยค่ะแล้วในเรื่องของการดูแลล่ะคะคุณลุงก็เรื่องอื่นไม่ต้องดูแลอะไรรดน้ำถ้าฝนไม่ตกวันละครั้งอ๋อถ้าฝนไม่ตกก็คือวันละครั้งแต่ว่าถ้าฝนตกก็ปล่อยเขาปล่อยเขาค่ะส่วนในเรื่องของการเตรียมดินอัตราเตรียมดินเท่าไหร่แล้วก็ขี้วัวเท่าไหร่อะคะก็มูลสัตว์ในขี้วัวก็ประมาณสักครึ่งหนึ่งดินครึ่งหนึ่งอ๋ออย่างละอย่างละครึ่งมาผสมกันเพราะขี้วัวถ้าอย่างเดียวมันจะมีกดสูงมันจะไม่เชื้อไอหัวเน่าได้มีขี้วัวมีความร้อนอยู่ถ้าเราผสมดินแล้วมันจะเย็นก็จะเป็นดินที่ดีมากนี่การปลูกอย่างนึงก็ปลูกแบบถอนต้นมันคือในแปลงเราจะมีต้นใช่ไหมเราจะขยายไปปีนี้หรือปีหน้าปีนี้ก็อาจจะโตทันแล้วก็อาศัยดินแบบเดิมนะครึ่งนึงแล้วก็นี่ปากลงไปแล้วก็เอาต้นปากลงไปแล้วเราก็เอาเนี่ยตักใส่ก็เอาดินเนี่ยใส่สองต้นใส่ไปอีกหนึ่งแค่นี้นะมีการขยายแค่นี้ก็เสร็จแล้วก็ดูแลตามปกติดูแลตามปกติก็พอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะรดน้ำสักครั้งหนึ่งก่อนเพื่อไม่ให้เปียกมากเราไม่ชอบแฉะชอบแฉะก็ไม่ชอบแดดมากชอบชื้นๆหน่อยชอบชื้นแล้วชอบอยู่ใต้ร่มประมาณ 50% นี่ก็คือในเรื่องของการปลูกดอกข้าวพรรษาแบบง่ายๆนะคะซึ่งวันนี้ทีมงานรักบ้านเกิด .com ต้องขอขอบคุณคุณลุงนะคะขอบคุณค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจในเรื่องของการเกษตรนะคะสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์รักบ้านเกิด .com ได้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันจามจุรีจากสมศักดิ์ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ